สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Play Channel นะวันนี้นะครับเป็นโอกาสทองของร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้าที่ยังไม่ได้ร่วมลงทะเบียนนะครับตอนนี้นะภาครัฐนะครับผมเขากำลังทำแผนเพื่อที่จะเปิดรับสมัครนะครับโครงการคนละครึ่งรอบที่2ในส่วนของภาคประชาชนที่ยังไม่ได้ทำการสมัครนะตอนนี้นะครับเขาเตรียมที่จะรับสมัครรอบที่2แล้วคราวนี้ร้านค้าทำยังไงดีครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมลงทะเบียนแค่นั้นเองครับผมลงทะเบียนเยอะๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับร้านค้านะครับก็แนะนำว่าให้รีบลงทะเบียนเลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยตอนนี้พยายามอย่างมากนะครับที่จะหาร้านค้าร้านอาหารนะครับผมที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพราะว่าเขาต้องการที่จะจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันตามที่เขาได้รับในโครงการก็คือใช้ได้ไม่เกินวันละ50บาทตอนนี้ภาคประชาชนเนี่ยพยายามอย่างมากเลยนะครับที่จะค้นหาร้านค้าใกล้บ้านนะครับผมตอนนี้เนี่ยร้านค้าร้านไหนนะครับที่ยังไม่ได้รีบลงทะเบียนนะรีบลงทะเบียนเลยนะครับผมแล้วก็เวลาลงทะเบียนเสร็จเนี่ยให้รีบติดสติ๊กเกอร์นะครับหรือไม่ก็ป้ายกระดาษ A4 ก็ได้เขียนว่าโครงการคนละครึ่งนะครับติดไว้ที่หน้าร้านนะครับเวลาประชาชนทั่วไปเดินผ่านเนี่ยเขาก็จะสังเกตเห็นแล้วเขาก็จะได้เดินเข้าไปใช้งานแล้วก็สแกน QR code ใช้จ่ายได้เลยนะครับโดยที่เขาจะได้ไม่ต้องถามนะครับเป็นการลดขั้นตอนไปนะช่วงนี้นะครับผมก็เป็นโอกาสดีนะครับผมสำหรับร้านค้าที่เปิดใหม่นะครับผมที่ยังไม่มีคนรู้จักนะสามารถเริ่มต้นการสร้างยอดขายจากจุดนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับผมซึ่งยิ่งจะทำให้ร้านค้าที่เปิดใหม่เนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่สมัครก็พร้อมที่จะใช้จ่ายเงินอยู่แล้วเนาะเพียงแค่ร้านค้าเขาร่วมโครงการนะครับเขาก็ยินดีที่จะจ่ายนะครับโดยที่ไม่มีข้อสงสัยนะครับผมซื้อง่ายจ่ายคล่องนั่นเองนะครับผมซึ่งขณะนี้นะในส่วนของร้านค้านะครับผมยังสามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะครับผมผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งนะครับและก็ธนาคารกรุงไทยนะครับผมโดยไม่มีกำหนดปิดรับนะก็เปิดรับสมัครเรื่อยๆนะครับสำหรับร้านค้าเบื้องต้นนะครับเพราะว่ามีร้านค้าลงทะเบียนเนี่ยมากกว่า300,000นะครับ80,000ล้านนะครับผมและมียอดการใช้จ่ายสะสมนะครับผมในวันที่27นะอยู่ที่ 1,100 ล้านบาทนะครับซึ่งมี3จังหวัดที่มีผู้ใช้จ่ายมากที่สุดครับได้แก่กรุงเทพมหานครนะครับสงขลานครศรีธรรมราชนะครับผมสำหรับวิธีการสมัครของร้านค้านะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็สมัครได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการสมัครนะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับร้านค้าอันนี้ผมก็จะแนะนำคร่าวๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com นะครับผมเข้าไปเลือกลงทะเบียนในส่วนของสำหรับร้านค้าเงื่อนไขนะครับเขามีแค่นิดเดียวก็คือว่าต้องเป็นกิจการประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนั่นเองนะครับผม2ก็คือไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลนะครับ3ก็คือไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านค้าสามารถรับเงินจากสิทธิ์คนละครึ่งได้ผ่านแอปถุงเงินหลังจากผ่านการตรวจสอบกิจการนะครับร้านค้ารับเงินส่วน G Wallet วันถัดไปนะครับผมแล้วก็ส่วนของภาครัฐเนี่ยวันทำการวันถัดไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเกรดนิดนึงนะครับสำหรับร้านค้าผมเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนนะครับผมเวลาผมเลือกร้านเนี่ยผมก็จะดูจากอะไรเวลาค้นหาปุ๊บผมจะดูจากรูปภาพก่อนใช่ไหมเวลาเปิดเข้าแอปเป๋าตังเนี่ยเวลาค้นหาร้านปุ๊บเนี่ยครับร้านตอนนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่รูปใส่ดีเทลกันนะครับรูปพวกอาหารรูปร้านตัวเองเนี่ยไม่ค่อยใส่แค่ชื่อร้านเบอร์โทรอะไรเงี้ยครับผมแนะนำอย่างนี้นะให้ใส่รูปภาพสวยๆของร้านตัวเองนะครับรูปหน้าร้านรูปอาหารนะครับแล้วก็พวกที่อยู่รายละเอียดเบอร์โทรแผนที่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับมีอะไรใส่เข้าไปให้หมดนะครับผมเพราะว่าลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเวลาจะเดินทางหรือว่าเวลาต้องการจะจับจ่ายใช้สอยในร้านของเรานะเพราะว่ายิ่งมีข้อมูลรายละเอียดเยอะนะครับลูกค้ายิ่งตัดสินใจง่ายขึ้นนั่นเองนะและยิ่งรูปภาพสวยๆนะครับแน่นอนครับเขาต้องคลิกเข้าไปดูและเลือกร้านของคุณก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับร้านค้าโอกาสทองนะครับรีบคว้าไว้นะครับผมดีกว่านั่งรอลูกค้าเป็นวันๆนะอันนี้ยังน้อยครับยังไงก็ได้เงินแน่นอนนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมยินดีจะตอบทุกคำถามนะครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ